อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีขนมถ้วยกุยช่ายปูอัดมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มพริกดองจิ๊กโฉวใส่จิ๊กโฉวลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแดงและพริกชี้ฟ้าแดงคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่กุยช่ายลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเบกกิ้งโซดาและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันกามรกตขยำด้วยมือเบาๆพักไว้ประมาณ20นาทีเทแป้งมันลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำร้อนคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำคนพอหายร้อนนวดให้เข้ากันใส่กุยช่ายที่พักไว้นวดให้เข้ากันจนส่วนผสมเนียนเตรียมไว้ค่ะทาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในพิมพ์ตักกุยช่ายที่เตรียมไว้ใส่ตกแต่งด้วยปูอัดนำลงนึ่งในรังถึงนาน15นาทีหรือจนกระทั่งสุกจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มพริกดองจิ๊กโฉวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ